วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อปลากระพงทอดน้ำปลาทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 62.5% เรามาเริ่มทำปลากระพงทอดน้ำปลากันเลยค่ะลูกปลากระพงกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะผสมมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาและน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันนำไปราดบนตัวปลาที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว